สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน่ารักน่าชังเผยชมหน้าน้องเอมิลี่ลูกสาวคนที่สองของแม่ซาร่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับประเด็นของไมค์พิรัตกับซาร่าคาซิงกินีโดยล่าสุดวันที่6ตุลาคมซาร่าได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์เป็นครั้งแรกพูดถึงปมร้อนเรื่องท้องลูกอีกคนและปมปัญหาการเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลล์ของแม่ซาร่าโดยล่าสุดซาร่าได้ออกมายอมรับผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ยอมรับว่าจริงโดยขณะนี้ลูกสาวคนเล็กมีอายุได้2เดือนแล้วชื่อน้องเอมิลี่พร้อมเผยว่าพ่อเป็นนายแบบชื่อวาดิมไม่ได้ตั้งใจปกปิดแต่พอดีมีเรื่องปัญหากับไมค์กลัวส่งผลกระทบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ